กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมมินิเวิลด์ทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมซินครับผมจากช่องมุกมาชาแนลนะฮะเราอยู่กันในเกมมินิเวิลด์นะครับวันนี้ฮะก่อนจะเริ่มเล่นกันนะครับผมมีกิจกรรมดีๆนะฮะกับกิจกรรมครบรอบ5ปีนะครับของมินิเวิลด์นั่นเองนะครับมาให้ผู้เล่นแล้วก็แฟนๆทุกคนเนี่ยได้ร่วมสนุกกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเข้าไปเล่นเกมนี้กันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาบอกรายละเอียดกิจกรรมนี้กันนะครับนะว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคเนาะโอเคทุกคนครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้เล่นแมปแนว Demon Slayer กันไปแล้วเนาะใครยังไม่ได้ดูฮะกดที่มุมขวาบนด้านบนได้เลยนะครับนะไปดูกันได้ส่วนคลิปนี้นะฮะอยากเล่นเกมนี้ต่อนะครับก็เลยไปหาแมปที่เกี่ยวกับ Attack on Titan มาฮะก็เจอด้วยกันประมาณ3แมปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเลือกเล่นแค่แมปเดียวเท่านั้นที่ผมสนใจมากๆก็คือแมปนี้ฮะ Attack on Titan HDอัปเดตด้วยผมไม่รู้แบบนี้เป็นแบบคนไทยหรือเปล่าไม่รู้ดูยังไงเหมือนกันว่าคนไทยไม่น่าใช่นะเป็นภาษาญี่ปุ่นมาเลยก่อนจะเริ่มการฟังเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปโดใหม่ๆนะฮะไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะสำหรับแบบนี้มาดูกันว่าแมป Attack on Titan ในมินิเวิลด์เนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนจัดใหม่โอเคเอ้ยมีภาษาไทยด้วยยินดีต้อนรับสู่ Attack on Titan HD ตอนนี้คุณเป็นไททันชิปเตอร์แล้วเตรียมพร้อมลบก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้กันก่อนได้เลยนะฮะโอเคเขาจะบอกวิธีการเล่นอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการเล่นเนี่ยถ้าเราทำลายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับฆ่าไททันได้เราก็จะได้แทนคะแนนไปเรื่อยๆเนาะเฮ้ยเราต้องทำลายปืนใหญ่ด้วยนะทุกคนนะโอเคเฮ้ยโอเคเฟี้ยวเฟี้ยวเฮ้ยแบบดีอยู่นะโอ้ยเย่โอ้ยเย่เฮ้ยตอนนี้เราอยู่ในไอ้นี่นี่เขาเรียกอะไรนะทางแห่งการเวลาพลาดเหมือนสปอยบอกว่าสำหรับใครที่ดูอนิเมะนะทุกคนนะก็อาจจะยังไม่รู้ว่าต้นไม้นี่คืออะไรนะครับก่อนดูคลิปนี้มึงไปอ่านมังงะมาก่อนก็ได้นะมันคือต้นไม้ที่เราเอเลนนั้นจะต้องไปคุยกับยูมิลนั่นเองนะครับค่อยว่ากันนะครับโอเคเฮ้ยนี่คือเหล่าไททันที่เราสามารถเล่นได้หรือเนี่ยมันคือไททันอะไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมมองก่อนนะขอดูก่อนขอดูหน้าตาก่อนอันนี้เป็นเบอร์เซิร์กไททันฮะเรียกว่าไททันบ้าคลั่งก็ได้และก็ไททันเปาะไม่ใช่ไททันเกราะนี่มีรูปเกาะนี่รอบตัวด้วยเป็นไงสื่อให้เห็นถึงความเป็นไททันที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะแล้วก็สโนว์ไททันนะฮะอันนี้ไททันลิงสโนว์แล้วก็ไททันเกวียนโอเคยังไม่เปิดแล้วก็ด้านหลังน่าจะเป็นเฮ้ยมันคือเอเลนไฟนอลสแตนไม่ใช่มันคือไททันเอเลนตอนฉากสุดท้ายฮะเฮ้ยนี่มันตามมังงะตอนล่าสุดเลยนี่หว่าเกมเนี่ยเราสามารถคุยกับเอวินได้ฮะมีร้านค้าด้วยนะครับเฮ้ยเอวินมีร้านค้าเอ้ยเราสามารถซื้อได้ซื้อเข็มได้อะมันมีเข็มแดงอะไรวะเนี่ยคิริโตสกินเอ็กซ์คลูซีฟสกินด้วยมึงเกี่ยวอะไรกับเกมนี้อีกแล้วเนี่ยพ่อเทพทูกูไปทุกเกมจริงเอเลนเยเกอร์นะฮะนี่มีสกินตอนที่แบบไฟนอลสแตนนะฮะก็คือภาคสุดท้ายด้วยแล้วก็เอ้ยมีไททันล่างกระดูกด้วยอะเฮ้ยน่าสนใจว่ะทุกคนมันต้องจัดแล้วแหละจังหวะเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอลวินนะฮะโอ้เอลวินกูแม่งขัดสนขนาดนี้แล้วเนี่ยช่วงนี้ขายของแล้วโอเคเฮ้ยตรงนี้มันจะมีกระเป๋าให้เราดูด้วยทุกคนโอ้ในกระเป๋ามันมีให้เราคราฟใช่ไหมเนี่ยโอเคหนึ่งกระเป๋าก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นตัวไหนนะฮะถ้าเราเล่นเอเลนเนี่ยก็จะบวก SP ทุกๆ1วิเหรอโอเครีเลือดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นสายรีเลือดส่วนมิคาซานะครับจะเป็นออสปีดก็คือเพิ่มสปีดทุกอย่าง 10% รีไวกูเนี่ยโอ้เพิ่มแอคแท็ก 10% เลยนะฮะสายฟันรัวอะไรเงี้ยเหรอนี่เลยนะครับอาร์มินนะฮะจัมพ์พาวเวอร์50นะครับโอเคก็มีหลายตัวนะไอ้หนึ่งไลเนอร์ฮะเพิ่มเกาะ 10% เบลทูธเนี่ยเพิ่มแม็กเอสพี 20% นะฮะว้าวนะครับก็มีหลายตัวนะชาชาก็มีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซีกนะฮะเพิ่ม 20% ATK นะครับเอาแคนนี่อะคาเมนนะฮะเพิ่มแม็กเอสพีออร์แอคแท็กสปีดบวก15หลายคนไม่รู้อยากกูเล่นอะไรกูเล่นรีวายดีกว่าไปคราฟเลยมาแล้วรีวายมาถึงให้กูซื้อก่อนเลยกูยังเล่นไม่เป็นเลยนะฮะนี่คือรีวายเอ็กคาเมนขอดูหน้ารีวายหน่อยได้ปะไอรีวายมึงกระที่อยู่นะเฮ้ยหน้าตามึงแบบเย็นชามากเลยกูชอบมากเดี๋ยวขอลองเล่นก่อนนะทุกคนนะมาเล่นไงวะฟันโอเคอ๋ออันแรกคือฟันเราสามารถคลิกฟันได้อันที่2นี่คือทำอ๋อมีปืนด้วยเหรอฮัลโหลเฮ้ยโอ้ what the fuck เราสามารถปืนมายิงได้ยี่คีโอเคทุกคนกูเข้ามาในแมปแล้วกูยังลองไม่เสร็จเลยอันที่3คือทันเดอร์ทุกคนก็คือเขาเรียกอะไรคล้ายๆบาซูก้านะครับในเกมนี้ส่วนอันที่4คือเขาเรียกพวกได้กูยี่คีเฮ้ยโคตรโหดเลยอันที่5คือขี่ม้าได้ว้าว
อันที่6น่าจะเป็นเข็มฉีดยาเดี๋ยวค่อยว่ากันจัดการไททันหน่อยดิอยากรู้ว่าเกมนี้เราฆ่าไททันยังไงเราต้องปาดคอเหรอมาไอ้ท่านไอ้แกโอ้ยโอ้ยมึงอะไรวิวิฟันโคตรแรงเลยสมก็อะไรอะไรสมก็เป็นรีไวน์จริงเลยมาขอยิงทันเดอร์ดิทันเดอร์โอ้โหโคตรเสียวปืนชักปืนยิงดีกว่ายิงโอ้โหมีปืนนี่โคตรโหดเลยยิงอะไรอะไรหนูอะไรเฮ้ยถ้าเราคอเพื่อนมันจะเป็นยังไงวะคอหาเพื่อนหน่อยดิเพื่อนช่วยหน่อยโอ้ยจิกกี้มันกระทืบเพื่อนเลยว่ะว้าวโอ้ยไม่ได้เหรอเนี่ยเท่ว่ะเกมนี้แม่งเฟี้ยวมากเลยชอบอันนี้คือเครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติอ่ะทุกคนหนีก่อนแล้วหนีอะยาฮูยาฮูนะฮะเครื่องเคลื่อนย้ายเอ้ย what the hell เฮ้ยนั่นมันเรือเหาะใช่มั้ยน่ะกูดูไม่ผิดใช่มั้ยเรือเหาะจะไอ้โอ้ยมันยิงมาแล้วมันยิงกูเหรอฮะมึงยิงกูเหรอไหนกูชักปืนยิงมึงแน่ยิงปืนโอ้กูเหาะมาแล้วกูเหาะมาแล้วนี่เป็นไงล่ะกูเหาะมาแล้วนี่มาดิฮะมึงจะเอากูเหรอมึงจะเอากูเหรอยิงทันเดอร์ใส่ดิสวยโอ้ที่นี่ไม่ปลอดภัยที่นี่ไม่ปลอดภัยขี่ม้าหนีก่อนไอ้ตรงทางนี้ก็มีทางไหนก็มียิงทันเดอร์โอเคไม่ผมอยากรู้แล้วว่าเข็มฉีดยามันคืออะไรวะทุกคนเออไหนนะขอลองหน่อยดิหรือว่าเราต้องเปิดกระเป๋าครับเหรอเอ้าฮอลลี่ชีสมีไททันให้เราเลือกด้วยโอเควอร์แฮมเมอร์ไททันฮะก็คือไททันไอ้นี่ใช่ไหมไททันคอนสงครามแล้วทำไมมันมี2ตัวปะเออมันมีหลายเวอร์ชันเหรอนี่ก็วอร์แฮมเมอร์เหมือนกันมันจะมีไททันอะไรบ้างเนี่ยไททันผู้หญิงอันนี้ก็ไททันสัตว์ป่าทุกคนไททันฆาตกรนะทุกคนดาเมจ10นะแล้วก็นี่เป็นแอคแทคไททันนะครับก็คือไททันของเอเลนนะเฮ้ยนี่มีไททันสัตว์ป่าด้วยไททันลิงไททัน60เมตรโอ้นี่นะฮะมีไททันเขาเรียกอะไรนะของเอเลนนะฮะที่เป็นร่างโครงกระดูกนะครับหน้าตาเหมือนจระเข้มากเลยนะเราจะลองไททันอะไรดีอ่ะแต่อีกใจนึงกูก็อยากเล่นวอร์แฮมเมอร์เหมือนกันงั้นกูจัดวอร์แฮมเมอร์เลยแล้วกันโอ้โอลิชิตมาแล้วพี่มาแล้วโอ้ไททันคอนสงครามมี3สกิลนะทุกคนนะไม่โคตรที่ไหนขอดูมุมมองด้านหน้าหน่อยดิอาจารย์โคตรเฟี้ยวน่ารักจังเลยชอบมากเลยเกมนี้เป็นโคตรน่ารักเลยโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลแรกกันดีกว่าทุกคนมาไททันนะงงมะกูโตบอ่ะกูโตบนี่กูโตบเป็นไงล่ะสแลดสแลดได้นะเว้ยกูสแลดได้สแลดได้สแลดได้ต่อไปสกิลที่2มีสกิลที่2เรียกหน้าไม้ออกมาทุกคนเรียกหน้าไม้แล้วมันยิงไงวะอุ้ยเล็งได้เปี้ยวฟูกูว่ามันต้องเล่นมุมมองอีกมุมมองนึงฮะนี่เลยมันต้องมุมมองนี้แน่ๆนี่ว้าวคอดเจ๋งไปเลยนะฮะโอเคอันต่อไปเลยดีกว่าอันต่อไปก็เป็นค้อนนะฮะน่าจะเป็นการทุบสั่นสะเทือนนี่ไงจริงด้วยนะฮะมีหนามออกมาเย้โคตรเจ๋งเฮ้ยวัดแต่เฮกเดี๋ยวน่ามาอะไรน่ะรถถังเหรอรถถังโอ้ยโอ้ยเจ็บนะเว้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเจ็บเกินไปแล้วอะไรเอ้ยมันยังไม่ตายอะ what รีไวตัวโตชิบหายอะไรไงทุกคนกูกลายเป็นรีไวไททันโอเคก่อนจะจากลากันไปนะฮะขอนี่เลยไททันตัวนี้นะครับรู้สึกอยากเล่นมากนะฮะมาเลยนะฮะว้าแอคแท็กไททันยืนยันมาแล้วนะฮะไททันพี่เสด็จมาแล้วจ้ามีสกิลเดียวเองเหรอโคตรที่ไหนดูอุ้ยดูหน้าตาตรงนี้ได้ดีกว่าอุ้ยไม่โคตรเฟี้ยวเลยนะฮะมาดูกันมีสกิลเดียวก็เฟี้ยวได้ไปจ้าฮ่าเฮ้ยโอ้นี่มันคล้ายๆไททันวอร์แฮมเมอร์เหมือนกันเนี่ยนี่นะฮะไม่ต้องทำหลาหาอะไรเลยนี่ปั๊มได้เนี่ยปั๊มได้เลยโคตรตายหงไปเลยอ่ะมันโคตรเก่งเลยโคตรเฟี้ยวตัวนี้คิวรัวไม่ต้องทำอะไรเลยไม่มีคูลดาวน์ด้วยมันจะเก่งเกินมาละไททันเอเลนตัวเนี้ยโอเคนี่คือคร่าวๆนะสำหรับแมป Attack on Titan HD ของ
มินิเวิร์ดนะทุกคนนะสำหรับใครอยากเล่นเดี๋ยวแปะเลขของผู้พัฒนาหรือว่าเจ้าของแมปไว้ให้ด้านล่างนะครับเข้ามาเล่นกันได้นะโอเคตามสัญญาฮะทุกคนสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของกิจกรรมครบรอบ5ปีของเกมมินิเวิร์ดกันนะครับบอกได้เลยว่าไม่ร่วมกิจกรรมนี้บอกเลยว่าจะเสียใจมากๆนะครับรายละเอียดก็สนุกมากเช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะฮะว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับกิจกรรมครบรอบ5ปีนี้นะครับนะเราจะได้สกินถาวรด้วยนะครับเป็นเจ้าชายมังกรนั่นเองตัวนี้โหโคตรเท่เดี๋ยวมาดูกันว่าต้องทำยังไงถึงจะได้ตัวนี้นะฮะก่อนอื่นเราต้องกดเข้าร่วมก่อนนะครับถึงจะทำกิจกรรมนี้ได้นะง่ายมากๆฮะเพียงแค่ทำกิจกรรมเหล่านี้ให้ครบตามกำหนดนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยครับผมนะเขาบอกว่าเราต้องล็อกอินรายวันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เราล็อกอินแล้วนะฮะเราล็อกอินเสร็จแล้วเราก็กดรับได้เลยนะครับนี่รับชิ้นส่วนแล้วนะส่วนที่2นะครับเราต้องแชร์รายวันนั่นเองเดี๋ยวผมกดแชร์เลยดีกว่านี่เลยผมแชร์ด้วย Facebook นะทุกคนนะโอเคนี่แชร์สำเร็จแล้วเป็นไงนะครับพอแชร์สำเร็จแล้วนะครับเราก็กดรับชิ้นส่วนต่อได้เลยนะฮะโอเคอันต่อไปคือการดูโฆษณานั่นเองนะครับโอเคกดดูเลยการที่กดดูนะครับก็รอประมาณ30วินะฮะเรากดข้ามนะครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนนั่นเองโอเคนะครับผมดูเสร็จแล้วนะฮะผมก็รับชิ้นส่วนมาได้เลยนะครับต่อไปฮะเขาบอกว่ามีสกินนางฟ้าสวรรค์นะครับซึ่งสกินตัวนี้นะฮะเราสามารถไปซื้อได้ในร้านค้านะครับตรงร้านค้านะฮะมาที่สกินนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้เลยนางฟ้าสวรรค์นะครับใช้เหรียญนะฮะ10เหรียญเท่านั้นเองกดซื้อเลยละกันโอเคผมมีสกินนางฟ้าสวรรค์แล้วผมกดรับต่อได้เลยนะฮะต่อไปครับผมก็บอกว่าใช้ตั๋วมินิ50ชิ้นนะครับตั๋วมินิก็คือตั๋วสีเขียวนั่นเองนะฮะซึ่งสามารถรับได้3รอบด้วยกันนะทุกคนกดไปเลยตุ้มตุ้มตุ้มโอเคตอนนี้ผมรับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็มาปลดล็อกนะฮะตรงนี้เลยนะครับก็จะมีความคืบหน้าอยู่นะก็จะมี25 50 75 100นะครับถ้าเราทำครบทุกอย่างเนี่ยนะครับเราจะได้สกินตัวนี้นะครับเจ้าชายมังกรถาวรเลยฮะทุกคนซึ่งเป็นสกินลิมิเต็ดด้วยนะฮะผมจะเริ่มต่อเติมเลยแล้วกันนะครับปังเข้าไปปุ่มโอเคนะฮะตอนนี้ผมคืบหน้าไปถึง 53% เลยทีเดียวนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะฮะเราสามารถทำได้รายวันนั่นเองนะฮะระยะกิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่20นะครับเดือน3ปี2021นะฮะจนถึงวันที่11เดือน4 2021กันเลยทีเดียวนะครับทำประมาณสัก 1-2 วันเนี่ยก็ได้รับสกินตัวนี้ไปเลยนะฮะทุกคนโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะครับสำหรับหน้าตาเจ้าชายมังกรก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะง่ายขนาดนี้นะฮะแจกของดีขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะฮะรีบเข้ามานะครับในเกมมินิเวิร์ดกันเลยฮะทุกคนลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฮะขอฝากเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับ See you